DFM DJ Playlist by DJ Om ค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Daikin Max Inverter เย็นเร็วทนเต็มแม็กซ์ต้อง Daikin Max Inverter เปิดเพลงเหมือนมีความย้อนแย้งกันเองอยู่ในตัวค่ะคุณผู้ฟัง Interval ในขณะที่เรา Inter ขนาดนั้นแต่เราก็จะผ่านวาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็เหงาอยู่เหมือนเดิมเราอินนะแต่เราอยู่คนเดียวได้ถูกป่ะเราอินของเราแบบไกลๆเรายังคงชอบเธออยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเรากับเธอจะต้องรู้จักกันและมีความสัมพันธ์กันเราอินเธอแต่เธอไม่ได้อินเราเดี๋ยวว่าแต่เธอไม่ได้อินเราเลยเธอเคยรู้จักเราหรือเปล่าก่อนบางทีเราอินเธออยู่ฝ่ายเดียวแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะตราบใดที่เราไม่ได้ก้าวล่วงต่อกันและทำให้อีกคนนึงเดือดร้อนเดือดร้อนในที่นี้ไม่ใช่เดือดร้อนกายอย่างเดียวนะคะอึดอัดในใจเมื่อไหร่ที่คุณทำให้อีกคนนึงอึดอัดในใจเพียงเพื่อสะท้อนความต้องการของคุณหรืออยากจะบอกว่านี่คือความรักความปรารถนาดีเธอรู้ไหมคุณกำลังทำให้อีกคนนึงเขาอึดอัดประอึดประอมและขมขื่นนะคะถูกป่ะครับมันชวนอ้วกชวนอ้วกเพราะว่าอะไรมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงไม่ชอบแล้วเขาจะไม่รู้ทำตัวยังไงหลายๆครั้งมันเลยมีปัญหาว่าคนจะชอบสงสัยว่าทำไมอ่ะนี่ฉันหวังดีนะมันจะมีคำนี้ว่าฉันหวังดีทำไมล่ะความหวังดีไม่ได้แปลว่ามันจะพอดีนะคะคุณผู้ฟังความหวังดีต้องพอดีด้วยป่ะการให้ต้องดูผู้รับนะคะถ้าแบบอยากจะให้ยึดแต่ฉันที่อยากให้แล้วคิดแต่ว่าการให้คือสิ่งที่ถูกต้องเสมอเธอต้องเข้าใจฉันคุณกำลังเอาการให้นั้นเอาเปรียบเขาอยู่ใช่ครับนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะปลอบใจกันไปจะผ่านกี่วาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมนี่คือชื่อเพลงหรือการบ่นเพ้อค่ะชื่อเพลงเถอะครับแต่ชื่อวงคือใครคะแน่นอนครับใช่ไหมคะชื่อคนร้องมีเท่านี้ค่ะวิทแต่ชื่อคือนี่ต้องไปแข่งกับโนวันเอลค่ะถูกถูกเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยอ้อมจะขอเอาเพลงโนวันเอลนะมาเรียงกับวิชนะแล้วเรามาคุยกันน่าจะได้ย่อหน้าหนึ่งเขียนเอเซ่ได้เลยอ่ะใช่ครับถูกไหมคะเพราะว่ายาวดีและเป็นแต่ละคนเขามีจับใจความเสร็จแล้วด้วยนะดีดีเลยทีเดียวค่ะสี่โมงเย็นกับอีก26 นาทีบางทีเราก็ดูนู่นดูนี่จากชื่อเพลงกันไปนะคะก่อนนั้นคือลวดกรุ๊ปบีชั่วโมงที่แล้วมีคุณผู้ฟังขอมาในขณะที่กำลังเปิดพอดีเป๊ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังขอก่อนหรืออ้อมเปิดก่อนนะตอนYour Boy TJใช่ป่ะพี่กบใช่ครับเป็นได้ทุกอย่างนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดกันส่งท้ายสำหรับชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมนี่คือชื่อเพลงของโนวันเอลส์ค่ะกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีและเดี๋ยวลองดูว่าถ้าพรุ่งนี้อ้อมเปิดเพลงต่อกันนะคะกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยใช้กับใครสักทีจะผ่านกี่วาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังว่ากว่าอ้อมจะพูดจบใช้เวลากี่นาทีกลัวว่ากี่นาทีหรือพรุ่งนี้ทีมเพลงเราในชั่วโมงแรกจะไม่เปิดเพลงที่ชื่อต่ำกว่า5 พยางค์ออกมาคุณผู้ฟังลองหาให้อ้อมหน่อยว่ามีเพลงไหนบ้างที่ชื่อเพลง5 พยางค์ขึ้นหรือดูเป็นรูปประโยคดีไหมแล้วเราจะเปิดแต่เพลงเหล่านั้นเพื่อที่เมื่อพูดชื่อเพลงออกมามันจะได้1 พาราไกราฟรู้สึกมีความสุขไหมเราเป็นอะไรก่อน เราชอบภาษาไทยหรือมั้งเหมือนวันนี้คุณผู้ฟังส่งมาที่เราบอกว่าต้องดูแลทั้งกายทั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็ถามกันเรื่องของดอกไม้ประจำฤดูร้อนมีข้อความหนึ่งน่ารักในขณะเดียวกันอ่านแล้วมันก็กระทบใจนะขออนุญาตอ่านนะคะนี่คือการแชร์กันผ่านแอปพลิเคชันไอทามฟังฟิล์มค่ะบอกว่าพูดถึงฤดูร้อนใช่ไหมคะดอกราชพฤกษ์ครับเป็นดอกสีเหลืองเป็นพวงคุณฟังนึกออกอันนี้ไม่เขาไม่ได้ส่งนะคะอันนี้เป็นอ้อมถามคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามถ้าคุณพอนึกออกมันจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างทางใช่ไหมที่เวลาเราขับไปต่างจังหวัดป่ะเราจะเห็นหรือว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าบ้านใครที่ไม่ได้ตัดต้นไม้แล้วมีที่อ่ะบางทีก็จะมีต้นใหญ่ๆใช่ไหมคะดอกเหลืองๆคุณผู้ฟังก็บอกว่าเป็นดอกสีเหลืองเป็นพวงจะออกทุกๆหน้าร้อนเพราะเคยเป็นทหารเกณฑ์และดอกราชพฤกษ์จะบานตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นเป็นทหาร2 ปีก็มองดอกนี้อยู่2 ปีเพื่อเร่งเวลาให้ปลดประจำการเร็วครับแล้ววันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือยังและทุกครั้งที่เห็นคุณรู้สึกยังไงอ่ะบางทีเพราะว่าบางคนนะจำเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้จากเพลงจำสถานการณ์บางอย่างได้จากแสงจากสีวิธีที่เราจะจดจำเรื่องแต่ละเรื่องเรามีไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นค่ะมันก็มีความหลากหลายแต่ที่สำคัญคือขอบคุณที่คุณผู้ฟังแชร์สิ่งนี้มาให้เรารู้ผ่านทางนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ว่ากันแต่อีกส่วนนึงในขณะที่คุณแชร์นั่นแชร์นี่สำรวจสรีระของคุณเองนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้สภาพของเราต้องใช้คำว่าอะไรนะคุณผู้ฟังต้องใช้คำว่า
หูของเราอยู่ตรงแนวเดียวกับไหลหรือเปล่าคุณจะงงไหมหมายว่าอาจจะบอกว่านั่งหลังตรงหรือหลังงุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่หลังงอหลังงอหรือเปล่าตอนเนี้ยคือถ้าเขียนแบบทางเพจวิชาการเขาเขียนมาเขาเขียนมาว่าหูของเราอยู่แนวเดียวกับไหลอ่านแล้วโคตรยากเลยหูคุณเนี่ยอยู่แนวเดียวกับไหลหรือเปล่าจะเอาแนวหน่อยอะแนวตั้งหรือแนวนอนใช่ๆคืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เข้าตึกมาวัน2วันเนี้ยสิ่งที่เห็นคือบางเป็นภาพที่แบบเฮ้ยทุกคนไม่ได้นัดหมายอ่ะแต่ประมาณ 4-5 คนน่ะคือเหมือนเป็นเงาของกันและกันน่ะคือยืนอยู่หน้าลิฟต์ใช่ป่ะยืนอยู่หน้าลิฟต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวไปข้างหน้าแขนยกขึ้นมาข้างอีกข้างอาจจะถือของหรือไม่ถือของแต่ง่ายๆคือหัวไม่ตรงนะหัวไม่ตรงแบบเป็นหัวหมุดอ่ะมาข้างหน้าแบบนี้และอยู่ขนานกับโทรศัพท์บ้างสังคมก้มหน้าอ่ะซึ่งเห็นแล้วแบบแล้วไม่ใช่มีคนเดียวตรงนั้นอ่ะประมาณ4คน5คนอ่ะเหมือนเป็นท่าแบบเครื่องแบบเหมือนท่าบังคับอ่ะท่าบังคับคือพร้อมใจเป็นท่าบังคับเลยจนจนเตือนตัวเองเลยว่าเราอย่าเป็นคนที่5หรือ6อ่ะยืนเชิดไว้ก่อนอะไรเชิดไปก็ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันก็ผิดสรีระสรีระที่ถูกน่าจะเป็นหูตรงอยู่กับแนวเดียวกับไหลอ่ะเนาะใช่ครับใช่ครับคือทั้งหมดมันเลยทำให้อ้อมไปนึกถึงเรื่องนึงวันก่อนอ่านเจอเขาใช้คำว่า text neck text ก็คือข้อความใช่ไหม neck neck คอเขาบอกว่ามันเป็นอันนึงค่ะคุณผู้ฟังเขามีผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศนะคะที่เขาทำบำบัดอาการกระดูกสันหลังของคนอเมริกันเขาคิดคำนี้เพื่อใช้เรียกกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการก้มหน้าบ่อยๆซ้ำๆนานเกินปกติมันมีอาการอะไรบ้างเผื่อจะตรงกับคุณนะคะปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่กล้ามเนื้อคอปวดศีรษะเรื้อรังปวดทุกวันหนักเข้าอาจผ่านไปถึงเกิดการอักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนบนซึ่งถือว่าสาหัสมากเลยนะคะและสิ่งที่น่ากังวลคือการก้มหน้าในลักษณะนี้บ่อยๆนานๆจะส่งผลต่อบุคลิกท่าทางการเติบโตของร่างกายในเด็กและวัยรุ่นให้ออกมาบิดเบี้ยวโค้งงอจนต้องมาหาทางแก้ฟังแล้วเป็นยังไงใช่คุณว่ามีโอกาสป่ะมีโอกาสคุณฟังมีโอกาสป่ะลำพังที่เราเดินน่ะสรีระของเรามันก็ไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราเดินเราก็ก้มไปกดไปป่ะใช่ครับยังไม่นับเรื่องสะดุดฝาท่อหรือพื้นที่ปูไม่ถนัดหรือจะชนกับมอไซค์ยังจะมีสรีระแถมมาอีกคุณฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวงเล็บให้เราเห็นบอกว่าเขาบอกว่าที่มาของโรคนี้ก็คือทางการแพทย์เขาบอกว่าแค่คุณก้มลงนะคะไปข้างหน้าก้มศีรษะไปข้างหน้าผิดจากท่าปกติท่าปกติในวงเล็บเมื่อหูของเราอยู่ในแนวเดียวกับไหลก็คือตั้งตรงนี่แหละแนวดิ่งนะเพียงแค่นิ้วเดียวคุณฟังแค่นิ้วเดียวไม่ใช่นิ้วมือนะนิ้วแม่บรรทัดแบบน้ำหนักของศีรษะหัวของเราที่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันหนักมาก่อนค่ะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเอ็นกระดูกและเส้นประสาทในแบบแถวๆบริเวณไหล่คอจะต้องแบกรับภาระหนักเพิ่มขึ้นมามากเลยแล้วถามว่าน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันถ่วงไปข้างหน้ามันจะดึงรั้งกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทั้งหมดคุณผู้ฟังฟังดูแล้วรู้สึกเป็นไงฟังแค่ฟังยังอึดอัดป่ะใช่แต่ถามว่าทำอะไรอยู่ก้มอยู่ก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ก็มันชินน่ะเอาจริงๆแต่พอมันฟังอย่างเงี้ยเอาว่าเราอ่ะรู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าสังคมก้มหน้ามันอันตรายกับสรีระแต่ถามว่าพอมันไม่มีคนบรรยายให้เราเห็นภาพอ่ะบางทีเราก็นึกไม่ออกเขาบอกว่าถ้าทำบ่อยเข้ามันจะเกิดอาการบาดเจ็บทั้งกับกล้ามเนื้อเอ็นและเส้นประสาทนะคุณผู้ฟังเขาถึงขั้นไปดูแบบว่างานวิจัยเขาทำมาเละเทะเขาอะไรเฉลี่ยแล้วศีรษะของคนเราจะหนักประมาณ5กิโลแต่คุณผู้ฟังทุกวันนี้เราไม่เคยรู้สึกว่าหัวเราหนักเลยเพราะว่าสำหรับอ้อมอ่ะหัวอ้อมไม่หนักอ้อมว่างในหัวอ้อมมีแต่ขี้เลื่อยกับลมเพราะไม่รู้สึกว่ามันหนักแต่จริงๆเปล่าร่างกายเรามันแบกไว้อย่างสมดุลต่างหากแต่ถ้าเอาหัวปักไปข้างหน้าการก้มไปข้างหน้าทุกๆ2เซนติเมตรจะทำให้ไหล่ต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้น 100% แต่ว่าถ้าเราก้มไปข้างหน้าปุ๊บจากหัวเราหัก5โลร่างกายเราต้องแบกน้ำหนักเป็น10กิโลมันขึ้น 100% อ่ะใช่เพราะมันประมาณนั้นดังนั้นเขาบอกว่าถ้าก้มลงไป6เซนน้ำหนักของศีรษะที่ไหล่คอและกระดูกสันหลังมันจะเพิ่มเป็น20โลไต่แล้วกระดูกสันหลังฉันจะเป็นยังไงเนี่ยไต่แล้วแต่แล้วฉันต้องไปพบแพทย์ไปก่อนเขาบอกว่าวิธีนึงคือง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเราต้องบอกทางแก้กันก่อนนะไม่ใช่บอกแต่ทางเป็นโรคแล้วเดี๋ยวทิ้งค้างไว้แล้วเดี๋ยวพี่คะพี่ทิ้งหนูละสายตาจากจอนี่อันดับที่1 นะคะ2เปลี่ยนท่าจากการก้มหน้าไม่ใช่ให้แงนนะคะหยุดก้มค่ะปล่อยให้ศีรษะกลับคืนสู่ท่าธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าอ๋อฉันก้มปุ๊บน้ำย่อกับน้ำบ่งจากก้มปุ๊บ
แงนมันไม่ใช่จะหยุดก้มแล้วตั้งตรงธรรมดาคุณผู้ฟังขึ้นมาตั้งตรงธรรมดาสู่ท่าธรรมชาติในทุกๆ15นาทีเงยหน้าขึ้นเหลียวไปรอบๆถ้ายังจำเป็นต้องจ้องจออยู่ก็ยกให้มันมาอยู่ในระดับสายตาเปลี่ยนมาเมื่อยมือแทนยอมอดทนที่จะเมื่อยหน่อยยอมอดทนที่จะเมื่อยมือสักนิดนึงนะฮะนะฮะแล้วก็มันจะลดการแบกรับไงคุณผู้ฟังลองลองคุณผู้ฟังพี่ขวงลองถ้ายกมามันจะขี้เกียจเพราะว่ามันเมื่อยอ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกไม่เราก็กลับไปหมวดเดิมก็ไม่เราต้องทำเพื่อสุขภาพเราอย่าก้มสิและอีกอย่างถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเรายกไว้แล้วเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งเราเมื่อยสองเรื่องที่เรากำลังเมาส์อยู่คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นวางโทรศัพท์และหยุดใช้มันมันช่วยได้ไหมเรามองข้อดีของการยกนี้เราได้ออกกำลังกายแขนนะก็จริงแต่ว่าปรากฏว่าแล้วถ้าเราพิมพ์ตอบนิ้วเราจะล็อกใช่เพราะว่าน้ำหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเอาหัวยกขึ้นจากโทรศัพท์ก่อนจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะทำเหมือนตลกไปทุกครั้งอ่ะแต่นี่เตือนซีเรียสนะใช่ผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นเราเวลาเราเล่นโทรศัพท์นานๆเราโอ๊ตปวดคอไปหมดเลยแล้วอีกนิดอีกสักพักเดี๋ยวนิ้วล็อกใช่นึกออกป่ะแล้วเดี๋ยวสักพักคุณจะนิ้วล็อกถามว่าทำไมต้องเตือนคุณฟังบอกรู้อยู่แล้วนะทำไหมทำอะไรทำที่ทำกันอยู่นั่นนะคือเธอฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันทำได้แต่ฉันนึกออกฉันก็เตือนเธอก็เตือนตัวเองสนับสนุนเตือนเพราะอะไรไม่งั้นเราจะเดินแก่ๆกันแบบโอ้โหหัวไปตรงนู่นหัวหนักไม่ใช่อะไรบางคนบอกอ๋อหนักอยู่แล้วทุกวันแฮงไม่ต้องเพิ่มโรคนี้ก็อีกโรคมาฟังร่างกายมันเสื่อมตามเวลาอยู่แล้วค่ะแต่อย่าไปเพิ่มความเสื่อมให้มันเกิดเป็นเท่าทวีคูณแล้วกันด้วยความปรารถนาดีจ้ะ